ีหมูป่าได้ยินสัญญาณเสียงนี้หรือไม่ถ้าได้ยินสัญญาณนี้ให้สัญลักษณ์ให้เราเห็นเราจะเข้าไปรับน้องออกมาฉันถูกฝึกมากับทั้งชีวิตเพื่อมารักษาปกป้องชีวิตเพราะว่าทุกนาทีนั้นคือชีวิตนั้นคือสิ่งเดียวที่ตัวฉันคิดแม้หนักแค่ไหนจะฝ่าฟันจะตอบสนองอย่างเฉียบพลันแม้ฝนจะตกหนทางจะปิดไม่ว่าอะไรจะกีดกันเธอจงอดทนเอาไว้ก่อนลมหายใจเธออย่าพึ่งพรจงใช้ความหวังทั้งหมดที่มีกับสองความกลัวให้มันกร่อนแม้ทางจะมืดจนขุ่นมัวขอเพียงแค่เธออย่ากลัวหน้าที่ของฉันคือช่วยเหลือเธอกลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวหนูอยู่ตรงนั้นหนูเหนื่อยไม่ลูกเราอยู่ตรงนี้ได้ยินไหมลูกหนูอยู่ตรงนั้นหิวข้าวไหมครับไม่ต้องกลัวนะแม่มันรับข้างในของมืดอาจไม่มีแสงจากปลายอุโมงค์แต่หนูได้ยินไหมเสียงจากพ่อเสียงทุกคนร้องตะโกนเข้มแข็งเอาไว้ต่อให้ถึงขั้นต้องกัดฟันก็พบว่าเหลือแห่งความหวังมันไม่มีวันจะกลับลำพ่อแม่ยังรอจะพิธีไหนก็ลองขอแค่ให้หนูได้กลับบ้านแลกด้วยอะไรก็ยอมว่าเราไม่เหลือใครเพราะว่าทุกนาทีนั้นคือชีวิตนั้นคือสิ่งเดียวที่ตัวฉันคิดทุกความช่วยเหลือกำลังไปแม้หนักแค่ไหนจะฝ่าฟันจะตอบสนองอย่างเฉียบพลันทุกคนช่วยส่งกำลังใจแม้ฝนจะตกหนทางจะปิดไม่ว่าอะไรจะกีดกัน